บริษัทเทคโนเซลเฟรจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามิน่าเดินหน้าตอบแทนสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่19ในโครงการลามิน่าสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนก่อสร้างและส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่จำนวน4ห้องเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำคำอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงโครงการลามิน่าสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนได้ริเริ่มขึ้นตามความตั้งใจของผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องเติบโตเคียงคู่สังคมไทยจึงได้ริเริ่มโครงการที่เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่สามารถพัฒนาให้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของประเทศชาติด้วยการพัฒนาทางด้านการศึกษาจึงเป็นที่มาของการก่อสร้างและส่งมอบอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกลุ่มกระทิงโทนครอบครัวลามิน่าฟิล์มทุกคนศูนย์ตัวแทนจำหน่ายผู้จำหน่ายรถยนต์ผู้ใช้ฟิล์มลามิน่าสื่อมวลชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกมากครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทีมทันตกรรมและบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลน้ำขุ่นและโรงพยาบาลตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโครงการลามิน่าสร้างฝันปั่นรอยยิ้มที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่10เพื่อตรวจสุขภาพในช่องปากและรักษาฟันให้กับเด็กนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนพร้อมกันนี้ลามิน่ายังได้บริจาคชุดทันตกรรมเคลื่อนที่จำนวน1ชุดให้โรงพยาบาลอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายอาทิทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าร่วมพิธีใบสีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแจกขนมของเล่นและจัดเกมให้น้องๆได้สนุกสนานกันเนื่องในโอกาสวันเด็กค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการลามิน่าสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อ25ปีที่แล้วนะคะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยทางลามิน่าฟิล์มมีกำลังพอเราก็อยากจะทำกิจกรรมตอบแทนสังคมเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเพราะเรามองว่าการศึกษานั้นเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับคนในประเทศชาติของเราในการที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาประเทศชาติรวมทั้งสามารถดูแลครอบครัวของเขาได้ทางเราก็เลยไปจับมือร่วมกับกระทิงโทนซึ่งเป็นชมรมขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีวัตถุประสงค์มีเจตนารมณ์มีแนวทางเดียวกันในการที่จะทำกิจกรรมตอบแทนสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนอกเหนือจากความดีงามที่เกิดขึ้นร่วมกันนะคะสำหรับผลตอบรับของโครงการนะคะที่เราทำต่อเนื่องมาได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นความสุขของเด็กนักเรียนของคุณครูของชุมชนในหมู่บ้านต่างๆมามากมายกว่า27โรงเรียนก็สุดท้ายนี้นะคะทางทีมงานฟิล์มกรองแสงลามิน่าค่ะขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนฟิล์มกรองแสงลามิน่าจนกระทั่งเราสามารถแบ่งปันผลกำไรส่วนหนึ่งมาทำกิจกรรมตอบแทนสังคมต่างๆมากมายได้สำหรับท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมของทางลามิน่านะคะมีอยู่2กิจกรรมที่ท่านสามารถร่วมกับเราได้ก็คือสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนแล้วก็รักโลกกับลามิน่าที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาสามารถติดตามได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์ของทางลามิน่าฟิล์มค่ะการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆเพื่อพัฒนาสังคมในภาพรวมถือเป็นเครื่องยืนยันถึงพันธสัญญาชี้ว่าลามิน่าเติบโตเคียงคู่สังคมไทย